สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับอันบ็อกซิ่งสั้นๆนะครับของสมาร์ทแบรนด์ตัวใหม่นะครับเป็นตัวแรกสุดจากค่าย Realme นะครับก็คือเป็นน้องๆของ Oppo นั่นเองเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือราคาเต็มของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ800บาทนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำอันบ็อกซิ่งดูซิว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยหรือว่าวิธีการเซตอัพเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปต่อไปแล้วกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยใช้เจ้าพวกสมาร์ทแบรนด์พวกนี้เนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเอามาแทนที่นะครับเจ้าตัวมี่แบรนด์2นะครับตัวนี้เนี่ยใช้มานานมากนะครับแล้วก็จริงเนี่ยผมก็มีตัวสำรองอีกเยอะเลยซึ่งยังไม่ได้แกะกล่องเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่เห็นสเปคของ Realme Band เนี่ยแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยจอเจอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยากลองอยากโดนนะครับก็เลยจัดมางั้นเรามาเริ่มเลยละกันนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยทางด้านของหน้ากล่องเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับก็มีสัญลักษณ์ Realme แล้วก็เป็นเจ้าตัวแบรนด์ของมันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีเขียนคำว่า Realmeนะครับส่วนด้านหลังดีกว่านะครับอันนี้คือสเปคที่เขานำเสนอมากๆนะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนะครับที่ใหญ่เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากกว่าเจ้าคู่แข่งนะครับก็คืออย่างเจ้า Mi Band 4นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเป็นการวัดการเต้นของหัวใจนะครับแบบ Real Time ก็คือตามเวลาจริงเลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมชอบสุดก็คือตัวเคเบิลฟรีนะครับชาร์จิ่งเพราะว่าผมมีปัญหามากเกี่ยวกับเจ้า Mi Band 2เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อแล้วก็มีแอปนะครับ notification นะครับพวก WhatsApp พวก LINE อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ไม่พลาดนะครับส่วน Spot Detection Tracking เนี่ยคือเขาก็มีให้เราเลือกนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เหมือนกันส่วนตรงนี้แหละเป็นจุดที่พอมาดูสเปคแล้วผมไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เพราะเกิดว่าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ IP68 เหมือนพวกมือถือทั่วไปอ่ะคือเหมือนโดนละอองน้ำโดนละอองฝุ่นได้นิดหน่อยแต่ว่าลงไปดำน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยแนะนำไม่ดีอ่ะครับแล้วก็สีที่ผมจัดมาเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็นี่เพิ่งนำเข้ามาเลยตรงนี้เนี่ยก็มีการรับประกันเนี่ยสบายเลยนะครับตรงนี้คือไม่ต้องมีปัญหาทีก็เข้าศูนย์ได้โอเคงั้นเราก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดตรงก้นมันนะครับเปิดมาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยเพราะว่าผมเปิดจากทางก้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นเจ้าตัวกล่องนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับมีไหมอาจจะมีรู้สึกเหมือนจะเป็นใบรับประกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะมีใบรับประกันมานะครับถ้ามีปัญหาก็เอาไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยทำไมถึงไม่มีเจ้าตัวแบรนด์เพราะว่าตัวแบรนด์เนี่ยผมใส่อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใส่อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเชื่อมต่อไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับส่วนเจ้าสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงข้างบนหน้าจอเพราะว่ากันรอยนะครับส่วนข้างในเนี่ยอุปกรณ์อื่นเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นพวก user นะครับพวก instruction ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเรามาดูเจ้าตัวนาฬิกากันดีกว่าแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงสเปคนะครับแบบละเอียดพวกสเปคชีตนะครับผมจะไม่พูดละเอียดมากเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะไปหาอ่านกันได้แต่ว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าการใช้งานจริงการสวมใส่จริงเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะนะครับวิธีการชาร์จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวมี่แบนนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเวลาจะชาร์จทีเนี่ยคือมันลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำสายชาร์จของมันหายไปเนี่ยนะครับก็คือจบเลยนะครับต้องหาซื้อใหม่ซึ่งผมลองหาซื้อใหม่เนี่ยมันก็จริงๆซื้อตัวใหม่เลยง่ายกว่านะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่หนีกันมาก
ฉะนั้นคือพอมาพูดถึงเจ้าตัว Real Mi Band เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะทำได้ดีพอสมควรเพราะว่าถ้าดูนะครับเวลาที่เราจะแกะออกมาชาร์จเนี่ยดูสังเกตด้านหลังนะครับมันจะมีตัวบอกว่า USB นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็แค่ค่อยๆดึงนะครับไม่ต้องดึงแรงค่อยๆดึงตามระดับตามไอ้นี่มันนะครับทำไมรอบนี้แรงนะครับดึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เราเอามาชาร์จนะครับดูเจ้าแถบแม่เหล็กมันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะชาร์จเลยนะครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็จะขึ้นไฟสีแดงๆขึ้นมานะครับพอเต็มปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับแล้วผมอยากให้จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เจ้าตัว Mi Band 5ที่กำลังจะออกมาเนี่ยเป็นชาร์จแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นมาเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ใช่ก็เป็นตัวใช้แม่เหล็กนะครับในการที่จะชาร์จแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีแผนการที่จะซื้อเจ้าตัว Redmi Band นะครับเข้ามาด้วยถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ถ้าอยากจะดูรีวิวแบบไหนกันอยากดูรีวิวแบทเทิลไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคระบาดในเมืองไทยของเราเนี่ยทำได้ดีมากนะครับตอนนี้นี่ก็เลยทุกคนน่าจะมีเจ้าตัวฟิตเนสแบนด์หรือว่าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ไว้ออกกำลังกายนะครับไว้วัดหัวใจว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ออกกำลังกายไปเท่าไหร่เดินไปกี่สเต็ปจากการใช้งานมาได้แวบหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบามากนะครับคือเดี๋ยวผมคลิปหน้าด้วยผมอาจจะมาทำแบทเทิลกับเจ้าตัว Honor Band 5นะครับตัวนี้นะครับจะดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างตัวไหนที่ควรจะแนะนำให้เลือกซื้อกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปแบบ Real Time เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงลดราคานะครับในพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วก็เก็บโค้ดแล้วก็ไปซื้อกันเนี่ยจะได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากส่วนถ้าเกิดว่าคนนี้ทุกคนเนี่ยที่ไปดูรีวิวนะครับตามพวก YouTube เนี่ยเขาก็จะบอกว่าพวกสายเนี่ยตอนแรกผมก็กลัวมากเลยนะเขาบอกว่าสายเนี่ยมันทำได้ไม่ดีเลยนะครับquality หรือว่าคุณภาพของสายเนี่ยไม่ดีเลยแต่พอผมมาจับจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันดีว่ะมันโอเคมากนะครับแล้วก็คือมันจับแล้วมันรู้สึกไม่แพ้นะครับตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าผ่านเลยแต่อาจจะมีข้อติอยู่แค่ไม่กี่ข้อนะครับนิดนึงเนี่ยคือผมว่าตรงสายของมันเนี่ยเวลาที่ขาดแล้วเนี่ยผมลองหาดูเนี่ยมันไม่มีสายเปลี่ยนเลยมันไม่เหมือนกับเจ้าตัวพวกของ Redmi Bandนะครับหรือว่าเสี่ยวมี่อะไรเงี้ยพอเวลาสายขาดปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าผลดีก็คือตรงไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันไม่มีมันเป็น IP68 นะครับคือมันดำน้ำไม่ได้คือฉะนั้นคือสายเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างที่จะทนพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าถ้าถามนะจากสเปคของมันเนี่ยราคาก็สูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าซื้อตอนลดราคาเนี่ยโคตรคุ้มอ่ะจริงๆแต่ว่าตรงนี้นะครับจอเนี่ยมันจะไม่ค่อยสว่างมันจะสู้พวก OLED ของพวก Mi Band หรือว่าหัวเว่ยนะครับไม่ค่อยได้ของพวก Honor นะครับไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นจอแค่ LCD นะครับ TFT เนี่ยฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าสู้แสงเนี่ยมันจะสู้แสงได้ทำได้ไม่ค่อยดีมากแล้วก็ส่วนแอปพลิเคชันที่จะใช้นะครับเราก็ต้องไปโหลดมานะครับก็คือ Realme Link นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราลิงก์กับ device นะครับพอเราจะลิงก์ปุ๊บเรากดบวกปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราลงทะเบียนก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนไปเนี่ยมันก็ถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้านะครับในเรื่องของการลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปแล้วก็แอปพลิเคชันเป็นอะไรบ้างมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถทัชมันได้นะครับตรงหน้าจอมันเนี่ยคือเราทำได้แค่มันจะมีปุ่มนะครับกดให้กดแค่นี้เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบอันไหนเนี่ยเราก็แค่กดค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะมีการสั่นเกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องคอนเน็ก
นะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมือถือก่อนนะครับมันถึงจะทำได้นะครับส่วนวันนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริญนะครับก็ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนมากแล้วก็สาวกเรียวมีเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ Peace